ส่วนสกู๊ปบนหน้าหนึ่งของไทยโพสต์อะลุ้นเรือดำน้ำในมือแมวซองชอกอคอแดงในยุคปูโอ้มีแมวกับปูนะค่ะแมวก็คือท่านรัฐมนตรีท่านผบ.ทร.ค่ะนะแล้วก็ปูก็คือท่านผบ.ทบ.คนใหม่ฮะหลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าเรียบร้อยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับท่านผบ.ทบ.ก็เป็นไปตามโผตามการเสนอของผบ.เหล่าทัพผบ.ทร.ก็เช่นกันฮะพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมนะท่านผบ.ทร.คนปัจจุบันก็เสนอชื่อท่านผบ.ทร.คนใหม่ก็ออกมาตามนั้นฮะแม้ว่าจะมีประเด็นข้อถกเถียงอยู่ก่อนหน้านี้ฮะส่วนผบ.ทบ.พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์นะก็ขึ้นผบ.ทบ.นะนี่อันนี้เป็นพาดหัวบนสกู๊ปของไทยโพสต์บนหน้าหนึ่งแต่ถ้าเป็นสเปซบาร์ฮะทหารเสือคำรามทบ.ยึดนะทพ.1ก็คือกองทัพภาคที่1คุม3กองพลนะเบรกเตรียมทหาร28ประเด็นที่น่าสนใจในสกู๊ปของสเปซบาร์นะฮะก็คือชี้ไปที่กองทัพ บกนะเพราะว่าท่านผบ.ทบ.คนใหม่พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์นะขึ้นเป็นผบ.ทบ.แต่ระดับล่างลงไปหลังจากนั้นพลเอกเจริญชัยหินเทาผบ.ทบ.คนปัจจุบันทิ้งท้ายก่อนเกษียณฮะวางขุนพลรุ่นน้องทหารเสือไว้บิ๊กใหญ่พลโทอมฤตบุญสุยาแม่ทัพน้อยที่1ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่1นะเตรียมทหาร27เกษียณปี71เติบโตจากร21รออเป็นทหารเสือคนนี้เป็นอดีตหัวหน้าทีมรปภ.บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขณะเป็นนายกนะในขณะเดียวกันก็มีการตั้งบิ๊กไก่พลตรีวรยศเหลืองสุวรรณรองแม่ทัพภาคที่1ขึ้นเป็นแม่ทัพน้อยที่1อันนี้เตรียมทหาร28เกษียณปี71นะก็ขึ้นมาเป็นผู้บังคับกองพันที่พล1รออันนี้คือหน่วยคุมกำลังสำคัญเลยแล้วก็บิ๊กใหญ่แล้วก็อีกคนหนึ่งนะสังบิ๊กใหญ่กับบิ๊กไก่2คนบิ๊กไก่ก็คือพลตรีวรยศนะส่วนบิ๊กใหญ่ก็คือพลโทอมฤตสองคนนี้คือคู่แคนดิเดตชิงผบ.ทบ.ปี70หลังพลเอกพนาไงท่านว่าที่ผบ.ทบ.คนที่กำลังจะขึ้นเนี่ยนะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแล้วเนี่ยนะจะเกษียณกันยา70เพราะฉะนั้นก็มองกันว่าบิ๊กใหญ่กับบิ๊กไก่นะพลตรีวรยศแล้วก็พลโทอมฤตสองคนนี้เป็นแคนดิเดตจะเป็นแคนดิเดตในปี70ค่ะนะอันนี้คือวางเอาไว้แล้วนะแต่ในขณะเดียวกันที่น่าสนใจมากในระดับคุมกำลังทีนี้ฮะค่ะอันนี้มองข้ามไม่ได้สำหรับการเมืองไทยเอาพูดภาษาชาวบ้านคือถ้าจะรัฐประหารเนี่ยคนที่คุมกำลังสำคัญก็คือระดับนะพันเอกคุมหน่วยทหารที่อยู่ในนครหลวงนะพันเอกเบญจพลนะเตชาติวงศ์ณอยุธยาขึ้นเป็นผบ.พลร.2ร.อ.นะอันนี้คือ3ทหารเสือเติบโตจากร.21ร.อ.คุม3กองพลรบหลักโอ้โหนะนะแล้วปูทางขึ้นรองแม่ทัพภาคที่1ในปีถัดไปคนที่1คือพันเอกเบญจพลเตชาติวงศ์ณอยุธยาขึ้นเป็นผบ.พลร.2ร.อ.คนที่2พันเอกกิตติประพิษไพศาลรองผบ.พล2รออบุรพาพยัคฆ์ขึ้นเป็นผบ.พล1รออเลยแล้วก็พันเอกยุทธนามีเจริญรองผบ.พล1นะ11นะพล1ร11ขึ้นเป็นผบ.พลร11หรือว่ากองพลสไตรเกอร์เกษียณปี74โน่นนะเพราะฉะนั้นนี่คือหน่วยระดับคุมกำลังฮะอันนี้คือในกองทัพบกนะฮะนี่ทหารเสือคำรามทบค่ะนะคือดูในระดับนะผบ.เหล่าทัพไม่มีปัญหาฝ่ายการเมืองแต่อะไรไม่ได้นะก็เป็นไปตามที่ท่านผบ.เหล่าทัพคนปัจจุบันเสนอทั้งทัพบกทั้งทัพเรือแล้วในระดับคุมกำลังพลนะส่องไปแล้วเนี่ยก็มีการวางกำลังกันชัดเจนค่ะนะคือถ้าเกิดนะอันนี้ความเห็นผมนะ
ถ้าเกิดว่ารัฐบาลยุคปัจจุบันเนี้ยไม่ใช่รัฐบาลข้ามขั้วนะมีหนาวๆร้อนๆเนี่ยมีหนาวๆร้อนๆว่าวางกำลังแบบนี้นะเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีกลาโหมคนปัจจุบันบิ๊กอ้วนบิ๊กอ้วนหลายบิ๊กมากช่วงนี้จะได้ยินนะคะบิ๊กอ้วนเนี่ยก็ต้องคุมกำลังให้ดีต้องคุมตัวเองก่อนต้องคุมตัวเองอย่าไปสร้างเงื่อนไขถ้าเห็นแบบนี้แล้วนะอย่าไปสร้างเงื่อนไขบ้านเมืองไปต่อเร่งบริหารเศรษฐกิจเพราะว่าล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาฮะนี่คือสภาพในจังหวัดเชียงใหม่นะครับกาดก้อมอันนี้ภาพจากเชียงใหม่ CM 108ตีสามครึ่งฮะคือตอนนี้มีปัญหารุมเร้าเยอะน้ำท่วมนะน้ำป่าไหลหลากนะภูมิรัฐศาสตร์โลกนะเศรษฐกิจบ้านเราก็มีปัญหาเร่งแก้เศรษฐกิจเถอะครับอย่าไปวุ่นวายกับเรื่องที่มันจะสร้างเงื่อนไขให้กับการเมืองนะนี่กาดก้อมน้ำรอการระบายฮะเพราะว่าฝนตกหนักตั้งแต่ช่วง5ทุ่มอ่ะที่เชียงใหม่ในตัวเมืองนะโอ้โหกระหน่ำมากน้ำปิงเขตตัวเมืองเชียงใหม่เพิ่มระดับฮะตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมานะฝนหยุดไปช่วงนึงแล้วก็ช่วงดึกตกอีกนะระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นนะแม้ว่าช่วงเย็นท่านผู้ว่าเชียงใหม่โอท่านผู้ว่าเซมเบ้นี่ทำงานสุดยอดมากพ่องน้ำอะไรต่อมีอะไรเตรียมพร้อมหมดเตรียมรับมือค่ะถ้าไม่เตรียมรับมือนะหนักกว่านี้แน่นอนค่ะระดับแม่น้ำปิงอัปเดตนะช่วง5ทุ่มนะอันนี้จากเชียงใหม่ CM 108ฮะสถานี P1 ในเมืองเชียงใหม่อ่ะสะพานนวรัตน์ระดับ 2.76 นะอันนี้ช่วง5ทุ่มนะแต่ว่าถ้าเป็นในต่างอำเภอเนี่ยระดับเนี่ยบางจุดเนี่ยจะน่าเป็นห่วงอยู่ค่ะแต่ทีนี้เมื่อตี5ที่ผ่านมาครับระดับน้ำปิงตัวเมืองเชียงใหม่ทีนี้จุดเดิมฮะสะพานนวรัตน์อ่ะค่ะ 3.11 เมตรแล้วโอ้โหจาก 2.76 จาก 2.76 ช่วง5ทุ่มค่ะเพิ่มขึ้นมาเป็น 3.11 นะขยับขึ้นเยอะนะฮะค่ะแต่ยังห่างจุดวิกฤตเพราะว่าจุดวิกฤตอยู่ที่ 3.7 เมตรโอ้แต่ก็ประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้ครับเพราะว่าฝนลงมาอีกค่ะท่านผู้ว่าเซมเบ้ฮะท่านผู้ว่าเชียงใหม่ฮะซึ่งเมื่อวานนี้ลงไปตรวจด้วยตนเองนะทั้งต่างอำเภอแล้วก็ในตัวเมืองนี่เนี่ยท่านชี้ช่วงเย็นเลยบอกว่าณเวลานี้นะแล้วก็ชี้ให้ดูระดับน้ำเลยยังรับได้อีกเยอะนะเพราะว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพร่องน้ำเตรียมรอเอาไว้แล้วนี่คือช่วงหัวค่ำนะ288ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ไหลผ่านตรงนี้นะครับหลวมหมดเลยอีกยังเขียวอยู่เลยอ่ะแล้วก็ที่กังวลว่าน้ำที่เชียงดาวดูมันเยอะน้ำที่แม่ริมดูมันเยอะมันจะมาท่วมในเมืองไหมก็ต้องเรียนให้ฟังว่าน้ำตรงนี้รับได้มากกว่าแล้วก็288ที่ตรงนี้นะเลยไปจุดต่อไปก็เรียกว่าประตูน้ำท่าวังตาลเราเปิดบานหมดเลย6บานวินาทีนี้ไหลออกที่318ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือปล่อยทิ้งมากกว่าน้ำไหลเข้าเพราะน้ำจะลงเห็นไหมคือท่านอธิบายเห็นภาพชัดเจนนะแต่เนื่องจากน้ำมันเยอะโดยเฉพาะช่วงดึกที่ผ่านมาหลังจากที่ท่านพูดนะปรากฏว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาครับก็อัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมนี่เป็นเอกสารจากผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำที่1นะรายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำฮะนายอำเภอถึงในอำเภอแม่แตงนะคือระดับน้ำนะที่เป็นข้อมูลจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้าบ้านทับเดือตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เวลา4ทุ่มระดับ 6.02 เมตรซึ่งค่าวิกฤตอยู่ที่6เมตรนะเพราะฉะนั้นมันสูงกว่าค่าวิกฤตก็จะเกิดน้ำล้นตลิ่งริมแม่น้ำปิงนะในพื้นที่แม่แตงฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสถานการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาเช้าวันนี้จึงต้องจับตามองที่ไหนที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ด้วยเพราะเมื่อคืนฝนตกหนักน้ำท่วมขังรอการระบายบางพื้นที่และระดับน้ำนะในแม่น้ำปิงที่เติมมาจากต่างอำเภอเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นมันจะล้นขึ้นมาทำให้การระบายน้ำในเมืองมีปัญหาหรือไม่อันนี้คือสถานการณ์ในเมืองที่ต้องจับตามองนี่เราต้องมองไปข้างหน้ามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ